เชียงใหม่วิจารณ์เดือดวัดพระธาตุดอยคำสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณสูง19เมตรค้ำหัวองค์พระธาตุและองค์พระพุทธรูปต่างสงสัยกันว่าหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของคนบางกลุ่มหรือมีทุนจีนสีเทาร่วมด้วยหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะวัดพระธาตุดอยคำวัดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานมากกว่า 1,300 ปีโดยเป็นสถานที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและไหว้พระขอพรหลวงพ่อทันใจที่เชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อทันใจถ้าใครได้มาไหว้ขอพรท่านแล้วจะสมปรารถนาแต่ล่าสุดมีเรื่องดราม่าหลังจากที่ทางวัดได้สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณความสูง19เมตรซึ่งมีความสูงที่สุดในโลกปรากฏว่าได้มีชาวเชียงใหม่จำนวนหนึ่งต่างแสดงความคิดเห็นคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมในหลากหลายประเด็นเช่นการสร้างสูงกว่าองค์พระธาตุและองค์พระพุทธรูปรวมทั้งพระวิหารและพระอุโบสถและสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อดั้งเดิมเพราะดอยคำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีปู่แสะย่าแสะเป็นยักษ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่อยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างขนาดใหญ่พร้อมอย่างตั้งคำถามถึงการออกแบบว่าเป็นไปตามวิศวกรรมและได้ขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการก่อสร้างเพื่อหวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของคนบางกลุ่มหรือมีกลุ่มทุนจีนสีเทาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าพร้อมทั้งเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าทางวัดได้นำผ้าใบมาคลุมปิดกั้นบริเวณโดยรอบจุดที่จะตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณที่สูงที่สุดในโลกและมีการถอดส่วนเท้าที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ออกแล้วขณะที่ติดต่อขอพูดคุยกับทางพระครูสุนทรเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำเพื่อขอคำอธิบายและชี้แจงกรณีดังกล่าวปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่วัดได้แจ้งว่าทางเจ้าอาวาสอาพาธและไม่สามารถพูดคุยใดๆได้โดยต้องพูดคุยกับทางกรรมการวัดเท่านั้นแต่เวลานี้ไม่สามารถติดต่อได้และไม่มีเบอร์โทรติดต่อส่วนพระสงฆ์รูปอื่นๆของวัดไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆได้และไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยส่วนบรรยากาศพบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางเข้าวัดมาทำบุญไหว้พระขอพรและแก้บนกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณที่สูงที่สุดในโลก19เมตรบนวัดพระธาตุดอยคำนั้นรายงานข่าวแจ้งว่าดำเนินการจัดสร้างตามความฝันของนางศิวนัทรัชตะดำรงรัตน์หรือป้าอ้วนดอยคำที่อ้างว่าปู่แสะย่าแสะยักษ์ในตำนานที่ปกปักรักษาวัดพระธาตุดอยคำได้มาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณสูง19เมตรประดิษฐานหน้าวัดพระธาตุดอยคำจึงได้ปรึกษาคณะกรรมการของวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนศรัทธากราบไหว้สักการะขอพรโดยการจัดสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้นถึง17ล้านบาทมีการจัดพิธีเททองปฐมฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายน2567ที่ผ่านมาและกำหนดจัดพิธีเทวาภิเษกในวันที่13ตุลาคม2567สำหรับท้าวเวสสุวรรณผู้คนนิยมบูชาเพราะมีความเชื่อกันว่าผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองและยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยป้องกันพูดผีปีศาจกันภัยกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน followers และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ